ณคนงามพี่อยากจะถามคนงามสามวัยว่าทานข้าวกับอะไรทำไมจึงสวยงามเลิศเลอหรือว่าเพราะมีคนแต่งคอยแต้มไม่น่าให้เธอช่างที่ไหนนะเออขอบอกเธอช่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์เขาว่าไก่งามเพราะคนคนก็งามเพราะแต่งสมัยนี้ของมันแรงถ้าอยากสวยต้องจัดหนักจัดเต็มคนงามงามเพราะแต่งคนงามงามเพราะแต่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งประโยคหลักของรายการของเราที่มักจะใช้กันบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นสุภาษิตไทยไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในวัยไหนจะทำอาชีพอะไรเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าทุกคนรักสวยรักงามอยากจะให้ตัวเองดูดีกันทั้งนั้นแหละเมื่ออยู่ต่อหน้าสาธารณชนเมื่อยามส่องกระจกดูตัวเองก็ตามดังนั้นอาชีพช่างแต่งหน้ารับรองได้เลยว่าอนาคตรุ่งโรจน์นะคะและในวันนี้เราเอาใจผู้ที่มีอายุกันสักนิดนึงกันละกันนะคะสำหรับผู้ที่สูงวัยก็ควรจะแต่งหน้าอย่างไรถึงจะออกมาดูดีสวยสมวัยนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะเอาละเราไปชมกันเลยพร้อมๆกับวิทยากรของเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกในเรื่องของการแต่งหน้านะคะก็จะเน้นในเรื่องของการแต่งหน้าสำหรับผู้สูงวัยผู้สูงวัยหรือเริ่มจะเป็นสวค่ะคือเราจะแต่งยังไงให้ผู้สูงวัยเนี่ยแต่งแล้วดูเด็กลงค่ะนะที่สำคัญต้องมีความเป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่แต่งซะจนแบบรูปหน้ามีความหนาของการแต่งหน้าเข้าไปนะคะสำคัญความสวยใสความกลมกลืนของสีผิวสีรองพื้นค่ะเรามาเริ่มกันจากโครงหน้าของนางแบบก่อนนะคะว่าโครงหน้าของนางแบบเนี่ยมีรูปแบบหน้าแบบไหนนะคะเราจะได้รู้วิธีการแก้ไขในแต่ละจุดได้นะคะสำคัญที่สุดคือในเรื่องของการแต่งผู้สูงวัยเนี่ยนะความสวยใสนะคะความบาลานซ์ของสีผิวกับการแต่งหน้าต้องดูเป็นธรรมชาตินะคะมาดูที่โครงหน้านะคะแบบของเรานะคะโครงหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าลูกไข่ค่ะนะคะแต่ว่าเหมือนที่เราเรียนในเรื่องของโครงหน้ามาแล้วว่าหน้าลูกไข่ก็จริงแต่ไข่อะไรไข่อะไรใช่นะคะไข่ไก่จุดที่แก้ไขตอนนี้เราดูจากหน้าที่ไม่ได้แต่งเลยนะคะเราดูว่าจากหน้าที่ไม่แต่งเลยเนี่ยจุดที่เราต้องแก้ไขเนี่ยคือส่วนไหนบ้างเรามาดูมาทวนวิชากันนิดนึงดีกว่าว่าความบาลานซ์ของ3จุดเท่ากันไหมที่อาจารย์ดาบอกว่าลูกไข่คือระหว่างจากหน้าผากไปคิ้วจากคิ้วไปปลายจมูกจากปลายจมูกไปปลายคางตรงนี้เท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยมองจากด้านข้างค่ะด้านข้างทั้งสองข้างมาถ้าเราวัดสัดส่วนแล้วเนี่ยอันเนี้ยหน้าลูกไข่จริงนะคะแต่จุดที่จะต้องแก้ไขถ้ามองจากด้านตรงนะคะเห็นไหมคะจุดด้านขมับนะคะที่ต้องแก้ไขส่วนด้านล่างไม่มีปัญหาเลยสำคัญว่าการแต่งหน้าผู้สูงวัยทำอย่างไรให้ผิวสวยใสและดูสดใสขึ้นอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยเราต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใบหน้าก่อนเลยนะคะเราก็จะเน้นเรื่องสเปรย์น้ำแร่นิดนึงนะคะเพื่อปรับความสมดุลของผิวนะให้ผิวดูมีความสดชื่นมากขึ้นค่ะนะแล้วก็ซับออกสักนิดนึงนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้นะคะการแต่งหน้าด้วยการรองพื้นนะคะเพื่อปกปิดริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำบางจุดบนใบหน้านะคะก่อนที่เราจะรองพื้นนะคะเราก็จะเน้นเป็นตัวเบสก่อนเลยนะคะเขาเรียกว่าตัวก่อนรองพื้นเพื่อให้หน้าดูสว่างใสมากขึ้นนะคะการใช้ตัวเบสเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะคะใช้มือเกลี่ยได้เลยนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยดูผ่องขึ้นมาก่อนหรือว่าเป็นตัวรองก่อนที่เราจะลงรองพื้นเท่านั้นเองนะคะใช่เพราะว่าตัวเบสเนี่ยเป็นมีความก็เรียกมีความที่เป็นน้ำเยอะใช่นะคะถ้าเราใช้รองพื้นมันจะซับเข้าไปในฟองน้ำเลยค่ะนะก็จะเน้นว่าหน้าเนี่ยจะต้องดูแต่งขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าดูผ่องขึ้นมาด้วยดูผิวดีเลยนะคะหลังจากที่เราลงเบสลงไปแล้วนะคะ
เราก็มาใช้รองพื้นที่เป็นรองพื้นเพิ่มความเขาเพิ่มความเนียนความเนียนนะคะให้กับผิวปกปิดได้ด้วยแต่ต้องบางเบานะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะเลยนะคะแต่ว่ารองพื้นเราจะใช้ฟองน้ำเป็นตัวเกลียนะคะแตะก่อนนะคะนะเกลียรองพื้นไปแต่ละจุดที่เรากำหนดก่อนนะคะก็คือมีหน้าผากนะคะแล้วก็จุดแก้มสองข้างนะคะที่เราจะต้องลงรองพื้นเป็นตัวเกลียไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยเกลี่ยให้เนียนทั้งหน้านะคะหน้าผากแก้มคางนะคะแล้วก็ในส่วนดั้งจมูกนะคะค่ะนะแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะเป็นตัวเกลี่ยรองพื้นให้เนียนนะคะให้ทั่วใบหน้าเลยความกลมกลืนของรองพื้นต้องเรียบเนียนเสมอกันทั้งหน้านะคะแต่ว่าถ้าจุดไหนมีจุดบกพร่องเราก็ดูว่าเกลี่ยเสมอทั้งหน้าแล้วมีความกลมกลืนไหมจุดที่มีด่างดำหรือมีรอยของเครียดด่างดำอยู่เราสามารถกลบได้หรือเปล่าสามารถปกปิดได้หรือเปล่านะคะเกลี่ยรองพื้นให้ทั่วหน้าก่อนเลยนะคะการเกลี่ยรองพื้นนะคะพยายามเกลี่ยด้วยวิธีการเกลี่ยออกนอกใบหน้านะคะแล้วก็เบาๆนะคะเบาๆนะเกลี่ยไปด้วยแล้วก็กดเบาๆนะคะเพื่อให้รองพื้นเนี่ยซึมซับเข้าไปที่ผิวนะการเกลี่ยรองพื้นให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ให้กลมกลืนกันเนี่ยสำคัญว่ารองพื้นต้องซึมเข้าสู่ผิวด้วยนะคะไม่ใช่ลอยอยู่แต่ด้านบนผิวอย่างเดียวนะคะนี่นะคะจันดาค่อยๆเกลี่ยเพื่อให้เกิดความเนียนของผิวมากขึ้นนะคะริ้วรอยหรือจุดด่างดำก็จะค่อยๆเรือนไปแล้วก็จะมีรองพื้นเป็นตัวปกปิดเอาไว้นะก็ดูปริมาณด้วยนะคะว่าพอไหมนะคะถ้าไม่พอเราก็สามารถเติมได้อีกเล็กน้อยนะคะบางจุดที่เราจะเน้นค่ะมีรอยฝ้าหรือรอยกระอยู่นะคะเราก็เน้นไปเฉพาะจุดเลยนะคะว่าให้รองพื้นสามารถปกปิดนะคะส่วนที่เข้มให้ได้นะคะเพื่อสีผิวทั้งหน้านะคะจะได้กลืนกันนะค่อยๆเกลี่ยนะคะสำคัญว่าแต่งหน้าสวยใสจะอยู่ได้ทนอยู่ได้เรียบเนียนนะคะอยู่ตอนที่เกลี่ยรองพื้นเนี่ยค่ะว่าคุณสามารถเกลี่ยได้เรียบไหมคุณสามารถกดรองพื้นเข้าสู่ผิวได้หรือเปล่านะคะต้องให้รองพื้นซึมเข้าสู่ผิวนะคะผิวหน้าเวลาที่เราลงแป้งแล้วแป้งจะเป็นตัวซับรองพื้นให้เกาะติดทนนานมากขึ้นนะคะให้ทั่วหน้าเลยนะคะสำคัญตรงที่เกลี่ยแล้วเราก็ต้องดูด้วยอะค่ะว่ามันสม่ำเสมอไหมค่ะนะคะแล้วเราก็จะลงตัวเบดตรงคอนซีลเลอร์ค่ะนะคะจุดที่ต้องการให้สว่างมากขึ้นนะคะใต้ตานะคะเน้นตรงจุดใต้ตาเพื่อให้ร่องรอยของร่องลึกของผิวเนี่ยนะคะค่อยๆจางไปนะคะใช้สีสว่างมาเป็นตัวช่วยทำให้ผิวส่วนนั้นเนี่ยมีความนูนขึ้นมานะคะทั้งในส่วนของเบ้าตาด้วยนะคะแล้วก็จุดใต้ตาลืมตาค่ะโอเคนะคะจุดใต้ตานะคะต้องเกลี่ยให้เนียนนะคะอย่าให้รองพื้นกองกันเป็นจุดๆนะคะต้องเรียบและเนียนแล้วก็ให้ซึมเข้าสู่ผิวได้จริงนะคะรองพื้นที่เราเกลี่ยนะคะเราก็จะปรับสีรองพื้นให้กลมกลืนทั้งใบหน้าเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะเราต้องทำให้เหมือนกันนะคะความหนาความบางความเนียนของรองพื้นนะคะต้องให้เสมอทั้งหน้าเลยนะคะทั่วหน้าเลยนะคะการปรับนะคะสีของรองพื้นนะคะไม่ว่าในส่วนของด้านคางร่องแก้มนะคะในโหนกแก้มหรือแม้แต่หน้าผากนะคะเราก็ต้อง
เกลี่ยให้หมดเลยโดยเฉพาะนะคะการแต่งหน้าสำคัญมากๆเลยนะคะที่อาจารย์ดากำลังไลฟ์อยู่นะคะคือในส่วนของหูหลังหูหน้าหูนะคะที่ใบหูเพราะว่าบางครั้งเราลงรองพื้นไปแล้วแต่งหน้าไปแล้วนะคะหน้าลอยมาแต่วงหน้าอย่างเดียวนะคะหลังหูหน้าหูยังเหลืองอยู่เลยนะคะนี่ตอนนี้อาจารย์ดาเกลี่ยรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้จะลงในส่วนของเชดดิ้งกันก่อนนะคะคือในส่วนของสีเข้มนะคะที่เราจะแก้ไขนะคะบางจุดเท่านั้นเองนะคะนะคะในส่วนของเชดดิ้งนะคะเราจะใช้เนื้อของเชดดิ้งที่เป็นสีเข้มนะคะเพื่อให้สีเนี่ยนะคะมีความเข้มเพื่อที่จะลดบางส่วนที่มันนูนออกมานะคะลดลงนะคะนะจันดาก็จะใช้ด้ามแปลงนะคะเกลี่ยก่อนนะเราจะไม่แตะเชดดิ้งลงไปทั้งก้อนนะคะเกลี่ยให้เนียนทั่วทั้งด้ามแปลงก่อนนะคะแล้วเราก็ทำงานที่ในส่วนของข้างจมูกนะคะนะที่ด้านข้างของทั้งสองข้างเพื่อจะเน้นในส่วนของจมูกให้ดูโด่งขึ้นนะคะสันจมูกให้ดูเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็เกลี่ยเลยนะคะเกลี่ยในส่วนของเชดดิ้งนะคะหรือสีเข้มที่เราไลท์เนี่ยนะคะให้สร้างค่ะสร้างให้มีรอยลึกนะคะให้ด้านกลางของจมูกหรือสันของจมูกเนี่ยโด่งขึ้นมาได้นะคะนี่เกลี่ยตัวรองพื้นสีเข้มหรือเชดดิ้งนี่นะคะให้มันเนียนไปหมดเลยนะคะในส่วนทั้งสองข้างความกว้างของการเกลี่ยก็ต้องเท่าๆกันนะคะความหนาความบางเราต้องการสร้างการแรงเงาเท่านั้นเองนะคะในส่วนของข้างจมูกนะคะสร้างเพื่อให้ดูรูปของจมูกเนี่ยดูมีสันขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะใช้นะคะในตัวของไฮไลท์นะคะสีสว่างนะคะเป็นตัวสร้างงานในส่วนของด้านกลางของจมูกนะคะนิดเดียวนะคะเพราะเราสร้างงานในส่วนกลางของดั้งจมูกเท่านั้นเองนะคะเหมือนเดิมนะคะใช้ด้ามแปลงนะคะเป็นตัวเกลี่ยเพราะว่าด้ามแปลงมันจะกลมแล้วเวลาที่เราหมุนเนื้อรองพื้นนะคะไปกับผิวเนี่ยนะคะมันก็จะเนียนได้เลยนะคะความหนาความบางของไฮไลท์ที่ใช้เนี่ยนะคะมันจะพอดีเลยนะคะแต่ถ้าเราใช้นิ้วหรือใช้แปรงเป็นตัวป้ายกับผิวเลยเนี่ยนะคะมันจะหนาและหนักเกินไปนะคะโอเคนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะเป็นตัวไล่นะคะเป็นตัวกดนะคะตัวไฮไลท์ที่เราต้องการให้สว่างเนี่ยนะคะให้ซึมเข้าไปที่ด้านบนของสันจมูกเลยนะคะจุดที่ต้องการไฮไลท์นะคะให้ดูนะคะว่าเราใช้ที่จุดที่เบ้าตานะคะขมับนะคะเพื่อสร้างความสว่างให้โดดเด่นมากขึ้นนะคะเมื่อไหร่ที่เราสร้างความสว่างขึ้นเนี่ยจุดนั้นจะดูมีเนื้อความกว้างมากขึ้นนะคะสำคัญนะคะรอยพับตาขณะที่กดรองพื้นนะคะในส่วนของรอยพับตานะคะต้องกดให้เนียนนะคะอย่าให้ตัวรองพื้นนะคะค้างอยู่ที่รอยพับของตานะคะโอเคนะคะเรารองพื้นเรียบร้อยนะคะเชดดิ้งเรียบร้อยนะคะลองสังเกตให้ดีนะคะว่าเราจะมีไฮไลท์ส่วนที่สว่างมีเชดดิ้งส่วนที่เป็นความเข้มนะคะให้เห็นได้ก่อนที่เราจะลงแป้งนะคะพอเราลงแป้งไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นแค่เป็นการแรงเงาเท่านั้นเองนะคะอาจารย์ดาใช้แป้งสีที่ออกโทนเหลืองนะคะมาเป็นตัวทาทับหลังจากการรองพื้นไปแล้วนะคะแล้วอาจารย์ดาก็จะใช้คูกันนะคะเป็นตัวแตะแป้งนะคะแตะแป้งเบาๆเคาะนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งจะได้ไม่จมอยู่ที่ตัวเนื้อผูกกันเยอะเกินไปนะคะแล้วก็ใช้ผูกกันเป็นตัวไล่แป้งเลยนะคะทาที่ใบหน้าค่อยๆเกลี่ยนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะจากหน้าผากนะจุดแก้มนะความกว้างของจุดแก้มเพราะว่าขณะที่เราแตะแป้งไปเนี่ยนะคะเนื้อแป้งจะไปอยู่ที่ผูกกันเราก็ต้องค่อยๆลงส่วนที่กว้างก่อนแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปนะคะเกลี่ยเพื่อให้แป้งนะคะเป็นตัวจับนะคะกับรองพื้นที่เราลองเอาไว้นะพอเนื้อแป้งมันกลืนกันแล้วนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าความเนียนของผิวนะคะจะเห็นมากขึ้นนะคะจะเห็นเนื้อของรองพื้นที่เราลองเอาไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะคะเป็นตัวช่วยปกปิดนะคะจุดบกพร่องได้นะคะสำคัญนะคะแป้งต้องมีความบางเบาแล้วก็โปร่งใสนะคะสีแป้งก็สำคัญในการใช้เพราะว่าถ้าเราใช้สีแป้งที่เข้มกว่าสีรองพื้นนะคะมันก็จะทำให้หน้าดู
หมองลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกแป้งที่โปร่งใสค่ะแล้วก็ไล่ทับเนื้อรองพื้นไปนะก็จะได้ผิวที่ดูสดใสขึ้นนะคะทาแป้งให้ทั่วหน้านะแล้วก็จะเห็นความผ่องของผิวมากขึ้นนะคะสันจมูกดั้งจมูกนะคะช่วงปลายจมูกเนี่ยพอเราไล่แป้งเราจะเห็นเชดดิ้งนะคะที่เราไล่เอาไว้หรือตัวสีรองพื้นที่เข้มที่เราต้องการสร้างความโด่งของจมูกความเด่นของดั้งจมูกที่มีไฮไลท์มันก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นเลยนะคะสำคัญนะคะข้างหูหลังหูนะคะแต่งหน้าออกมาเสร็จแล้วนะคะต้องมีความกลมกลืนความเนียนดูเป็นธรรมชาตินะคะดูผิวมีสุขภาพดีนะคะต่อไปก็จะเป็นการไล่แป้งส่วนที่เกินออกนะคะสำคัญค่ะแป้งฝุ่นที่ใช้นะคะห้ามน้อยเกินไปถ้าน้อยเกินไปเนี่ยนะคะรองพื้นเราไม่สามารถคือเอาแป้งเป็นตัวซับรองพื้นซึ่งมีความเหนียวมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงแป้งที่ในน้ำหนักที่พอดีนะคะความเนียนของแป้งจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความผ่องของผิวให้เห็นได้ชัดเลยค่ะนะคะแปรงนะคะส่วนที่เราใช้กันเลยนะคะก็คือแปรงที่ใช้จะเป็นแปรงที่มีเขาเรียกเป็นรูปใบพัดนะคะแล้วก็สามารถเป็นแปรงใหญ่ที่เกลี่ยได้ทั่วหน้าได้เลยนะคะนะสำคัญนะคะขนของแปรงนะคะต้องเป็นขนแปรงที่อ่อนนุ่มนะคะไม่ใช่เป็นไฟเบอร์ที่แข็งนะคะค่ะตอนนี้จดาจะเคลียร์ในเรื่องของรูปคิ้วนะคะคิ้วของนางแบบเราดูนะคะคิ้วของนางแบบเรามีโครงคิ้วที่สวยอยู่แล้วนะคะเราก็จะใช้แค่นะคะเอาแปรงนะแปรงรูปคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเราจะไม่วาดเส้นลงไปนะคะเราจะใช้ภูกันแปะที่ดินสอแล้วก็สีที่ติดกับภูกันนะคะเป็นตัวไปทำให้สีคิ้วเนี่ยดูมีสีสันมากขึ้นนะในลักษณะของการใช้แบบนี้คือรูปคิ้วของนางแบบนะคะต้องสวยอยู่แล้วนะคะมีโครงคิ้วอยู่แล้วเราต้องการเกลี่ยนะคะสีสันลงไปเพื่อให้รูปคิ้วเนี่ยดูเด่นชัดมากขึ้นนะคะนะคะอย่างที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะเรื่องคิ้วนะคะหัวคิ้วจางหางคิ้วเข้มนะคะเราก็จะได้รูปโครงคิ้วที่สวยแล้วก็ดูรูปหน้าเนี่ยเด่นขึ้นมาเลยนะคะค่ะแตะบางๆนะคะแล้วก็เกลี่ยไปที่รูปคิ้วได้เลยนะคะค่ะคิ้วจางหัวคิ้วนะคะจางหางคิ้วเข้มนะคะถ้าคิ้วหางคิ้วเนี่ยจางแล้วก็เส้นไม่คมเพราะการใช้ภูกันเนี่ยนะคะมันจะไม่คมก็สามารถลากเส้นโดยการใช้ดินสอลากหางคิ้วได้เพื่อให้หางคิ้วเนี่ยดูคมมากขึ้นนะคะดูเรียวขึ้นค่ะโอเคนะได้ลูกคิ้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีสันของอายแชโดว์หรือสีตากันนะคะไหมคะดูเห็นโครงคิ้วชัดขึ้นแล้วนะคะสีที่ใช้นะคะดินสอเราใช้สีน้ำตาลนะคะคราวนี้จันดาจะเริ่มนะเก็บงานของแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ลงสีของอายแชโดว์เลยนะคะค่ะหลับตาเลยค่ะให้นางแบบหลับตาก่อนนะคะแล้วเราค่อยเกลี่ยในเรื่องของสีนะคะแป้งที่ใช้นะคะเราจะใช้แป้งอันใหญ่ก่อนแล้วก็ใช้สีอ่อนก่อนนะคะค่ะลงรองพื้นไปก่อนนะคะคือสีแรกเพราะว่าถ้าเราต้องการจะให้สีสันที่ตามมาเห็นได้ชัดเราต้องลงสีสว่างลงไปก่อนนะคะเพื่อให้สีที่เราจะใช้ตามมาเนี่ยมีความเด่นชัดของสีมากขึ้นนะนะลงสีแรกแล้วนะคะเกลี่ยให้ทั่วกระบอกตาเลยนะคะจากขอบตาไปจนถึงใต้คิ้วเลยนะคะให้อยู่ในส่วนของกระบอกตาเท่านั้นนะคะลงความเนียนของอายแชโดว์ให้กลืนกันทั่วทั้งกระบอกตานะคะนะสีที่สองนะคะที่จะใช้นะคะออกสีส้มนะคะสีพีทที่เรียกสีพีทค่ะชมพูอมส้มนะคะใช้สีชมพูอมส้มนะ
นะคะสำคัญนะคะการแต่งหน้านะคะเพื่อไม่ให้รองพื้นกับแป้งที่เราลงเอาไว้นะคะมีเขาเรียกเกิดรอยด่างเราจะใช้ฟองน้ำนะคะคือพับของแป้งนะคะเป็นตัวรองมือเอาไว้นะคะเพื่อให้น้ำหนักมือในการเกลี่ยของไอแชโดว์เนี่ยให้กลืนกันถ้าเราไม่ลองน้ำหนักมือเลยนะคะความเนียนของไอแชโดว์นะคะมันจะไม่สม่ำเสมอกันถ้าเราลองมือแล้วเนี่ยน้ำหนักของไอแชโดว์นะคะมันจะได้น้ำหนักที่พอดีกันทั่วทั้งตานะคะจันดาจะไล่จากชั้นล่างก่อนนะคะติดขอบตาเลยนะคะไล่ไปจนถึงกลางเบ้าตานะคะไล่จนถึงกลางเบ้าตานะคะนี่คือสีที่2นะคะแต่ไม่ได้ไล่ไปจนถึงขอบสุดใต้คิ้วนะคะเราแค่กลางเบ้าตาเท่านั้นเองนะคะแต่ต้องให้เนียนให้กลืนกันทั้งกระบอกตาเลยนะคะทั้ง2ข้างนะคะทำเหมือนกันนะคะไล่จากขอบตาก่อนนะคะค่อยๆไล่ขึ้นไปเบนสีเขาเรียกการเกลี่ยแปลงเขาเรียกการเบนสีให้เกิดความเนียนเกิดการไล่ระดับจากสีเข้มนะคะจนกลืนหายลงไปกับสีแรกที่เราใช้นะคะค่ะนะคะเรากำลังทำในการทาอายแชโดว์นะคะในส่วนของสีที่2ของเปลือกตาอยู่นะคะส่วนที่เราไล่สีอายแชโดว์นะคะสีที่2เนี่ยนะคะก็คือสีชมพูอมส้มนะคะเพื่อให้เกิดความกลมกลืนหรือสร้างรูปกระบอกตาขึ้นมาใหม่ให้มีมิตินะคะจากขอบตาล่างนะคะไปจนถึงกลางเบ้าตานะคะเราได้สีที่2แล้วนะคะนะคะสีต่อไปที่เราจะเริ่มนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเป็นตัวไล่สีที่3นะคะเราก็จะสร้างงานจากปลายหางตาก่อนเลยนะคะไล่จากปลายหางตาขึ้นไปนะคะใช้สีน้ำตาลนะคะทาให้ชิดขอบขนตาเลยนะคะค่อยๆไล่นะคะจากเข้มนะคะขอบชิดขอบตาแล้วค่อยๆไล่ให้มันกลืนเข้าไปอยู่ที่ระหว่างครึ่งหนึ่งของสีที่2นะคะนะให้ได้ครึ่งหนึ่งของสีที่2ที่เราไล่ไว้นะคะระดับการทาของสีน้ำตาลนะคะไล่จากขอบตาตลอดทุกครั้งที่มีการแตะนะคะเราจะไล่ตั้งแต่ขอบตาเข้าไปเพื่อเน้นส่วนที่ชิดขอบตาเนี่ยให้เข้มมากที่สุดแล้วก็ค่อยเบนให้กลืนขึ้นไปหายไปในสีที่2นะคะงั้นเราจะได้สีทั้งหมด3สีนะคะที่มีระดับความเข้มความอ่อนที่แตกต่างกันนะคะนะคะอีกข้างนึงนะคะก็ทำเช่นเดียวกันนะคะโดยไล่สีน้ำตาลนะคะชิดขอบตาเลยนะคะชิดขอบตาเลยแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปนะให้ได้ครึ่งหนึ่งของสีที่2นะคะให้ได้ครึ่งหนึ่งนะคะส่วนของการไล่สีน้ำตาลนะคะค่อยๆเบลนสีให้เกิดความกลมกลืนนะคะให้กลมกลืนให้เนียนเลยค่ะเพราะว่าจะไม่มีสีเป็นขั้นๆนะในการไล่สีหลายๆสีเนี่ยเราจะต้องไล่ให้เกิดความกลมกลืนของเนื้อสีเข้าไปนะคะทุกครั้งที่มีการแตะครีมเราจะทาที่ขอบตาก่อนเลยนะคะเพื่อให้เกิดความเข้มของสีแรกนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราแตะที่ขอบตาเนี่ยขอบตาก็จะเข้มมากกว่าส่วนอื่นนะคะแล้วค่อยๆเบลนสีขึ้นไปนะคะให้เกิดความเนียนขึ้นไปนะคะหาเราได้สีตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยนะสีสว่างนะคะในส่วนของเปลือกตาด้านบนคือใต้คิ้วนะคะเพื่อให้เกิดความโปร่งของลูกตามากขึ้นนะคะให้เกิดความโปร่งของลูกตามากขึ้นค่ะนะเราก็จะได้รูปตาที่เราแต่งนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยใสนะคะให้เหมาะสมกับวัยของนางแบบแล้วนะคะส่วนเศษสีอ่อนที่อยู่ที่แปรงอะค่ะให้เราเกลี่ยขึ้นไปเลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วตานะคะเพื่อว่าให้สีที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันบาลานซ์นะคะค่ะนะคะสีสุดท้ายที่เราใช้นะคือสีสว่างเกลี่ยสีสว่างนะคะในส่วนของใต้คิ้วนะคะให้ทั่วให้เกิดความกลมกลืนนะคะสีสว่างนะคะใช้สีสว่างนะคะเมื่อเกลี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ไอแชโดว์ที่มีความกลมกลืนกันทั้ง3สีเลยนะคะแล้วเราก็จะปัดขนตานะคะให้กับนางแบบนะคะโดยการใช้มาสคาร่านะคะให้นางแบบหลุบตาต่ำลงนะคะมองต่ำอย่างเดียวนะคะการปัดมาสคาร่านะคะให้นางแบบมองต่ำนะคะแล้วก็ไล่จากโคนเส้นขนตาขึ้นไปเลยนะคะไปจนถึงหางตานะคะปลายเส้นขนเลยนะคะจะมีความหนาของขนตาเพิ่มมากขึ้นนะคะขนตาจะดูมีความหนาขึ้นนะคะ
ค่ะนะคะทั้งสองข้างนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะปัดจากข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็ไล่ข้างบนลงแล้วก็ปัดข้างล่างขึ้นไปอีกทีนะคะขนตาก็จะงอนขึ้นนะคะนะให้ทั่วทุกเส้นเลยนะคะถ้าอยากให้มีความหนามากขึ้นเราก็ปัดซ้ำหลายๆครั้งนะคะเราจะได้ขนตาที่มีความหนาขึ้นนะคะขนตาล่างก็เช่นกันนะคะบางเบานะคะขนตาล่างนะคะเพื่อให้ดูมีขนตาดูยาวขึ้นค่ะนะเมื่อขนตาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ไอายไลเนอร์เขียนขอบตานะคะนะคะไอายไลเนอร์สำคัญนะคะวิธีการเขียนไอายไลเนอร์นะคะจะเขียนจากหัวตาไปหางตานะคะนะคะหางตาให้มีการสะบัดขึ้นเล็กน้อยนะคะทั้งสองข้างนะคะทำงานเหมือนกันเลยนะคะนะเสร็จแล้วเราก็จะปัดนะบัชออนหรือเติมพวงแก้มให้ดูมีสีสันมากขึ้นนะคะจะใช้อย่างชนิดที่เป็นพาเลตก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ที่แบบสำเร็จรูปคือสามารถเป็นแปรงปัดได้เลยนะคะการปัดแก้มนะคะปัดส่วนที่สูงสุดของโหนกแก้มนะคะจุดไหนที่สูงสุดเราจะปัดนะคะส่วนที่สูงแต่ที่สำคัญนะคะต้องไม่เกินกลางตาดำลงมานะคะแล้วก็ไม่ต่ำกว่าดั้งจมูกนะคะให้สังเกตนะคะจันดาจะทาส่วนที่สูงที่สุดนะคะนะให้พวงแก้มดูมีสีสันมากขึ้นนะคะมีสีชมพูเรื่อยๆนะคะนะอันนี้เขาเรียกเติมสีสันในส่วนของพวงแก้มมากเข้าไปโอเคค่ะแล้วเราก็จะเติมลิปสติกให้กับนางแบบนะคะว่าเติมลิปสติกให้มีสีสันมากขึ้นนะคะโอเคค่ะนะคะนะสีสันเราสามารถใช้แบบที่เป็นลิปกอสเพื่อให้ดูสดใสหรือว่าต้องการเป็นลิปแท่งเพื่อเป็นเนื้อแมตให้อยู่ทนด้วยก็ได้นะคะที่สำคัญนะคะคือความสมดุลของสีนะคะถ้าเราจะเน้นตาให้ดูสวยใสเราก็จะลดสีปากลงนะคะถ้าเราจะเน้นปากเราก็ต้องไปลดสีตานะคะให้ดูจุดใดจุดหนึ่งโดดเด่นขึ้นมานะคะค่ะทาให้ทั่วริมฝีปากเลยนะคะอยู่ที่สีที่เลือกแล้วนะคะว่าต้องการเลือกสีเฉดไหนเฉดส้มเฉดชมพูนะคะหรือว่าเป็นสีโทนแดงนะคะคราวนี้ถ้าเรามีสีสันเข้าไปแล้วนะคะสีสันของหน้านางแบบก็จะดูสวยใสมากขึ้นนะคะค่ะโอเคค่ะนะคะคราวนี้ก็รูปหน้าสำหรับผู้สูงวัยกับการแต่งหน้านะคะไม่ยากเลยนะคะที่หลายๆท่านนะคะจะแต่งหน้าสำหรับผู้สูงวัยเพราะว่าแต่งหน้าผู้สูงวัยความยากลำบากอยู่ที่การรองพื้นนะคะสำคัญต้องเนียนแล้วก็กลืนกันทั้งใบหน้าสามารถปิดจุดบกพร่องได้นะคะนะคะโอเคค่ะอันนี้เรามาดูงานสำเร็จกันเลยนะคะว่านางแบบของเรานะคะสำเร็จแล้วนะคะรูปหน้าดูใสขึ้นนะที่สำคัญต้องมีสุขภาพผิวที่ดีค่ะแต่งแล้วต้องดูสุขภาพผิวดีขึ้นนะที่สำคัญนะคะน้องๆหรือช่างทั้งหลายนะคะอย่าลืมเก็บงานในส่วนของลำคอนะคะเพราะว่าบางครั้งเราแต่งแต่หน้าแล้วเนี่ยคอในส่วนของสีของคอเนี่ยจะดูเข้มกว่ากันมันจะดูไม่กลมกลืนกันนะคะโอเคค่ะนะคะดูรูปหน้าที่แต่งสำเร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะสีสันนะคะสดใสขึ้นดูผิวมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับการแต่งหน้าผู้สูงวัยนะคะก็ไม่ยากเลยที่ทุกท่านสามารถชมแล้วไปฝึกฝนได้นะคะสำคัญที่สุดนะคะในเรื่องของแต่งหน้าผู้สูงวัยคือสุขภาพผิวที่หลังแต่งแล้วต้องดูมีสุขภาพผิวที่ดีค่ะคุณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันไหมคะว่าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นนะคะหรือที่เรียกว่าขิงแก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้งานมานานมันก็เริ่มที่จะสึกหรอผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยควรที่จะหันมาดูแลเอาใจใส่กับตนเองให้มากขึ้นทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณไปออกงานสังคมจะต้องแต่งสวยให้สมวัยอย่างที่อาจารย์วิทยากรของเราแนะนำไปแล้วเรียกว่าอยู่ในวัยไหนก็คงต้องเรียนรู้ถึงศิลปะการแต่งหน้าเพื่อที่จะได้แต่งออกมาแล้วดูสวยสมวัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอยู่ในวัยไหนล่ะคะเราก็จัดให้ไปเกือบครบแล้วล่ะค่ะก็คงต้องสำรวจดูตัวเองแล้วล่ะตั้งแต่เล็กจนกระทั่งผู้สูงวัยแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับผู้ที่คิดจะประกอบอาชีพช่างแต่งหน้าเราก็ยังมีความรู้ดีๆที่จำเป็นอีกหลายอย่างทีเดียวซึ่งก็ต้องติดตามกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดูเวลาแล้วแหมหมดเวลาจริงๆแล้วค่ะคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะแม่คุณคนงามพี่อยากจะถามค
นงามสามวัยว่าทานข้าวกับอะไรทำไมจึงสวยงามเลิศเลอหรือว่าเพราะมีคนแต่งคอยแต้มไม่น่าให้เธอช่างที่ไหนนะเออขอบอกเธอช่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์เขาว่าไก่งามเพราะคนคนก็งามเพราะแต่งสมัยนี้ของมันแรงถ้าอยากสวยต้อง